สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเลิฟรีโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้นะคะเอาต้นไม้ฟอกอากาศไร่ภูมิแพ้เรียกทรัพย์นะคะมาฝากเพื่อนๆกันนะคะถึง2ต้นด้วยกันนะคะปลูกต้นนี้แล้วจะไม่ผิดหวังนะคะไร่ภูมิแพ้ใครเป็นภูมิแพ้อยู่นะคะสามารถช่วยได้นะคะเป็นเครื่องฟอกอากาศในตัวในบ้านนะคะรวมถึงวิธีการเลี้ยงอย่างไรให้เรียกทรัพย์กับเจ้าของนั่นเองค่ะดูนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นแรกกันก่อนค่ะต้นช้อนเงินช้อนทองนั่นเองค่ะต้นช้อนเงินช้อนทองนะคะเป็นต้นไม้มงคลนะคะและเป็นต้นไม้จิ๋วนะคะนำโชคเสริมดวงนะคะปลูกง่ายตายยากตวมทรัพย์เงินทองฟอกอากาศนะคะซึ่งเรียกอีกอย่างคือใส่ไม้แคระนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะช้อนเงินช้อนทองเรามาดูวิธีการปลูกกันนะคะรวมถึงวิธีย้ายกระถางและเพิ่มความเป็นสิริมงคลนะคะและวันนะคะในการที่จะปลูกนะคะปลูกอย่างไรให้คุณประโยชน์มากที่สุดค่ะช้อนเงินช้อนทองนะคะเป็นไม้มงคลชอบน้ำชอบแดดจัดถ้าโดนแดดจัดทั้งวันตัวใบจะงอเป็นช้อนเลยนะคะถ้าปลูกในที่ร่มใบจะแบนเรียบโดยทั่วไปจะปลูกไว้ตามหน้าบ้านเพราะเชื่อกันว่าจะช้อนเงินช้อนทองเข้าบ้านนะคะเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายตายยากนั่นเองค่ะซึ่งช้อนเงินช้อนทองนะคะปลูกไว้ประดับเป็นไม้ทนเลี้ยงง่ายนะคะหากโดนแดดจัดมากรดน้ำวันเว้นวันได้ค่ะหากโดนแดดใบจะมันแล้วก็งอเข้านั่นเองค่ะปลูกได้ทั้งลงดินและวางในกระถางไว้เป็นไม้ฟอกอากาศก็ยังได้นะคะซึ่งสามารถปลูกไว้ที่โต๊ะก็ได้นะคะลักษณะเด่นค่ะเป็นไม้ต้นทรงพุ่มลูกกลมนะคะสูงโดยประมาณ 1.4 เมตรค่ะกว้าง 0.7 เมตรค่ะพืชบกนะคะลำต้นตั้งตรงเองได้นะคะเปลือกลำต้นสีน้ำตาลเทามียางสีขาวใสนะคะใบเดี่ยวนะคะสีเขียวเข้มกว้างโดยประมาณ 1.8 เซนติเมตร3.7 เซนติเมตรนะคะเรียงตัวแบบคล้ามสลับตั้งฉากค่ะแผ่นใบรูปกลมปลายใบมนโคนใบมนขอบใบเรียบผลเดี่ยวผลสีม่วงแดงนะคะซึ่งนะคะการเลี้ยงช้อนเงินช้อนทองถ้าเราซื้อมาจากร้านหรือสั่ง Shopee Lazada นี้นะคะให้เพื่อนๆนะคะแนะนำนะคะให้ปลูกวันอังคารเท่านั้นเพราะเราคุณทางใบค่ะวิธีการนะคะให้เราย้ายกระถางหลังจากเราซื้อมาปั๊บวันอังคารวันถัดไปให้เราย้ายกระถางเพื่อที่จะให้ความเป็นมงคลนะคะแก่ผู้ปลูกนั่นเองค่ะไม่ว่าวมงคลต่างๆนะคะอยากได้ความเป็นมงคลนะคะกับตัวเองจะต้องย้ายกระถางใหม่ทุกครั้งนะคะในวันอังคารนะคะเพื่อที่จะเพิ่มความเป็นสิริมงคลกับผู้เลี้ยงนั่นเองค่ะยิ่งเลี้ยงนะคะจนกว่าเขาออกดอกออกผลนะคะจะให้โชคเพ้อๆนะคะจะถูกหวยแบบไม่รู้ตัวเลยก็ว่าได้นะคะลองไปหาเลี้ยงดูนะคะสหาซื้อได้ที่ Lazada นะคะราคาหลัก10จนถึงราคาหลักร้อยนะคะบอกเลยว่าไม่แพงนะคะแนะนำให้ซื้อราคาหลัก10แล้วมาค่อยเปลี่ยนกระถางใหม่ดีกว่าค่ะเพราะราคาหลักร้อยเนี่ยเขาจะใส่กระถางให้เรียบร้อยแล้วแต่เราก็ต้องเปลี่ยนใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อให้เขาอยู่กับเจ้าของใหม่นั่นเองว่านงาช้างแคระนะคะจัดเป็นว่านฟอกอากาศให้ออกซิเจนในเวลากลางคืนค่ะทำให้อากาศบริสุทธิ์จับสารพิษในอากาศนะคะซึ่งว่านงาช้างแคระนะคะเป็นสมุนไพรโบราณบำบัดโรคบำรุงร่างกายค่ะมีความเชื่อกันว่าว่านงาช้างนะคะถ้าปลูกในบ้านจะช่วยป้องกันภัยทั้งมวลทั้งทางไสยศาสตร์นะคะและเชื่อกันว่านะคะจะป้องกันภัยร้ายใครคิดร้ายเข้ามากับตัวเราจะสะท้อนกลับไปหาผู้นั้นนะคะรวมถึงนะคะจะให้ความเป็นมงคลกับคนในบ้านนะคะถ้าเกิดเป็นร้านค้าปลูกไว้ที่เคาน์เตอร์เงินนะคะขายของไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยนะคะซึ่งทีนี้นะคะว่าเรามาดูกันก่อนนะคะว่านงาช้างนี่เป็นว่านประเภทไหนนะคะว่านงาช้างนะคะเป็นไม้ประดับตระกูลเดียวกับว่านลิ้นมังกรค่ะคือเป็นไม้อวบน้ำฟอกอากาศออกซิเจนในกลางคืนค่ะในตอนกลางคืนนะคะจะปล่อยละอองน้ำออกมาจึงสามารถไปจับดักฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากได้นะคะทีนี้นะคะมีคุณสมบัติน่าทึ่งนะคะในการกำจัดสารมลพิษในอากาศได้อย่างดีนะคะช่วยดูดซับสารพิษหรือฟอกอากาศได้ปลูกในบ้านในอาคารในห้องนอนบนโต๊ะทำงานปลูกง่ายนะคะมีความคงทนต่อความแห้งแล้งนะคะทนทานต่อโรคแมลงได้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งนะคะเรามาดูสรรพคุณนะคะและประโยชน์ของว่านงาช้างแคระกันก่อนค่ะ
ว่านงาช้างแคระนะคะมีคุณประโยชน์นะคะสร้างอากาศให้บริสุทธิ์สร้างสุขภาวะที่ดีให้กับบริเวณที่อยู่อาศัยนะคะสามารถจับฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากได้ค่ะมีงานวิจัยของ NASA ของสหรัฐอเมริกานะคะพบประสิทธิภาพของว่านงาช้างว่าสามารถช่วยกำจัดสารมลพิษในอากาศได้เป็นอย่างดีเยี่ยมค่ะโดยพบกันว่าการนำต้นไม้ไปปลูกในอาคารเป็นวิธีการกรองอากาศได้รวดเร็วนะคะมีประสิทธิภาพในการลดมวลสารพิษในอากาศนั่นเองค่ะในเกาหลีและญี่ปุ่นนะคะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายนะคะนำมาตั้งบนโต๊ะอ่านหนังสือของบุตรหลานนะคะเชื่อกันว่าออกซิเจนที่ว่านงาช้างปล่อยออกมาทำให้อากาศบริสุทธิ์ช่วยดูดซับสารพิษนะคะทำให้สมองของเด็กน่ะปลอดโปร่งนะคะอ่านหนังสือแล้วจำง่ายนั่นเองค่ะค่ะทีนี้นะคะเนื่องจากลำต้นนะคะเทียมหรือใบมีลักษณะโดดเด่นต่างจากพืชอื่นนะคะรวมถึงดอกที่ออกเป็นช่อสวยงามจึงนิยมปลูกเป็นไม้ประดับทั้งปลูกในกระถางและปลูกในแปลงจัดสวนค่ะทั้งนี้อาจปลูกประดับแบบลำต้นทั้งตรงธรรมชาติหรือดัดบิดเป็นเกลียวรูปต่างๆนะคะซึ่งเป็นเทรนด์กำลังฮิตอยู่เลยค่ะอย่างที่สองค่ะปลูกเป็นไม้มงคลด้วยความเชื่อว่าเป็นว่านที่ช่วยส่งเสริมความเป็นสิริมงคลแก่คนในครอบครัวคนในบ้านหลังนั้นนะคะช่วยผู้คนเข้าร้านมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดใครเปิดร้านค้านะคะก็ควรปลูกไว้ตรงเก๊ะเงินนั่นเองค่ะจะทำให้ทำมาค้าขายร่ำรวยนะคะลูกค้าไม่ขาดสายนั่นเองค่ะสุดท้ายค่ะช่วยฟอกอากาศในเวลากลางคืนและคายออกซิเจนออกมานะคะช่วยอากาศสดชื่นนั่นเองค่ะส่วนสรรพคุณทางยานะคะก็มีสรรพคุณด้วยเช่นกันค่ะเง้าหรือหัวหรือใบนะคะลำต้นเทียมนำมาต้มน้ำดื่มมีรสขมนะคะเล็กน้อยเลยนะคะเป็นยาบำรุงโลหิตใช้ขับพยาธินะคะรักษาฤทธิ์สีดวงค่ะช่วยการอยู่ไฟของสตรีหลังคลอดนะคะช่วยร่างกายฟื้นฟูเร็วนะคะใช้เป็นยาขับปัสสาวะใบหรือลำต้นเทียมนะคะนำมาตำใช้ทาภายนอกใช้ทารักษาสิวได้ดีค่ะใช้ทาหน้าลดรอยเหี่ยวย่นนะคะช่วยให้หน้าเต่งตึงนั่นเองค่ะใช้ทารักษาแผลติดเชื้อแผลเป็นหนองนะคะช่วยแผลแห้งเร็วและหายเร็วค่ะใช้รักษาอาการผดผื่นนะคะผิวตามผิวหนังนั่นเองค่ะซึ่งนะคะวิธีขยายพันธุ์นะคะเจริญพันธุ์ได้ดีในดินทั่วไปนะคะขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อหรือปักชำต้นใหม่นั่นเองค่ะเป็นไงมั่งคะเป็นว่านมงคลที่ควรปลูกเลี้ยงนะคะถ้าเกิดใครขึ้นบ้านใหม่ลองจัดว่านหาช้างแคระไปให้เขาดูนะคะรับรองนะคะเป็นการบอกรักและความปรารถนาดีกับเขานั่นเองค่ะซึ่งวิธีเลี้ยงที่สำคัญอีกวิธีนึงนะคะที่เพื่อนๆควรจำเป็นอย่างยิ่งเราได้รับจากใครมาหรือซื้อมานะคะให้เปลี่ยนย้ายกระถางไหนนะคะในวันอังคารเท่านั้นนะคะและนะคะจะต้องมีคาถารดน้ำนะคะปลุกเสกว่านงาช้างแคระแล้วก็คาถานะคะสำหรับนะคะการปลุกเสกนะคะว่านงาช้างนะคะแคระนะคะให้มีคุณกับคนที่เลี้ยงนะคะมี2คาถาด้วยกันนะคะคาถาแรกนะคะโรโพโหตุพระวันตุเมนะคะสวดถึง3จบนะคะแล้วจึงรดน้ำค่ะคาถาที่2นะคะนะโมพุทธยะนะคะซึ่งเราต้องสวดคาถานี้ถึง9จบนะคะและรดน้ำค่ะซึ่งนะคะคาถาหนึ่งคาถาใดก็ได้นะคะไงมั่งคะสำหรับ2ต้นไม้ฟอกอากาศไร่ภูมิแพ้เรียกทรัพย์นะคะลองไปทำกันดูค่ะเคล็ดลับง่ายๆอย่าลืมคาถาเรียกทรัพย์กันด้วยค่ะและซื้อมาแล้วนะคะเพื่อนๆจะต้องเปลี่ยนกระถางในวันอังคารเท่านั้นนะคะสำหรับคลิปนี้ทีมงานเริ่มด้วยผมหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์จ้าเพื่อบอกต่อคลิป